สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและร่วมมาให้กำลังใจให้กับพวกเราพรรคอนาคตใหม่นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นการแถลงข่าวต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้องในกรณีอิลูมินาตินะครับเราเห็นว่านะครับคดีนี้กรณีนี้ไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรกนะครับไม่ควรจะเป็นคดีตั้งแต่แรกผมยืนยันว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตัวผมเองและพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งที่พวกเราคิดสิ่งที่พวกเราทำสิ่งที่พวกเรากำลังดำเนินการอยู่นั้นคือการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงให้ยั่งยืนเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับการรัฐประหารไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับเผด็จการสืบทอดอำนาจการรัฐประหารต่างหากที่เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการยึดอำนาจประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์ต่างหากนั่นคือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นจึงไม่ใช่ประชาชนจึงไม่ใช่พรรคการเมืองที่คิดล้มล้างการปกครองแต่เป็นกลุ่มคนกลุ่มบุคคลกองทัพที่ถืออาวุธและก่อการรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นคนล้มล้างการปกครองสัปดาห์นี้ครับในการประชุมสภาประจำวันพุธและพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้ผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่เราได้ยื่นยัตติเข้าไปและจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในสัปดาห์นี้ยัตติที่ว่านั้นก็คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันรัฐประหารนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิสามารถดำรงได้อย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพต่อไปได้ถ้าหากประเทศไทยยังตกอยู่ในวงจรรัฐประหารอยู่ร่ำไปวันนี้พวกเราสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ยังคงยืนยันเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนอกจากยัตติที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วในสัปดาห์นี้ก็จะมีวาระสำคัญสำคัญในสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณากรณีเรื่องการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีโรงเรียนที่ดินไปก่อนเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายองค์กรนั้นประสบความยากลำบากประสบปัญหานะครับทำให้รายได้ของเขาลดลงในขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยกับโดนเก็บภาษีมากในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่มีรายได้มากแต่กับเสียภาษีน้อยกว่านะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็จะไปพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันครับเรายังมียัตติสำคัญสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณานั่นก็คือเรื่องของกรณีผลกระทบจากฝุ่นนะครับ PM 2.5 เรื่องนี้ก็จะไปพูดกันในสภานะครับเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าทำงานอย่างสร้างสรรค์อย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเราเตรียมเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะไปยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกท่านครับแม้วันนี้คำร้องยุบพรรคของนายณัฐพรโตประยูรจะถูกยกออกไปแต่ก็ยังมีกระบวนการร้องยุบพรรคที่ต้องการทำลายพรรคอนาคตใหม่อยู่พวกเราเชื่อมั่นว่าการร้องยุบพรรคก็ดีกระบวนการนิติสงครามก็ดีมิใช่หนทางที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยยั่งยืนได้เราเชื่อมั่นว่ามีแต่การเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลต่างๆที่มีความคิดแตกต่างหลากหลายเข้ามาต่อสู้กันในระบบรัฐสภาเข้ามาต่อสู้กันในกระบวนการแบบประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะนำพาประเทศไปสู่อนาคตแบบใหม่ได้ขอบคุณครับอ
วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้ทั้งที่อยู่ที่นี่และติดตามการถ่ายทอดสดผ่านหลายช่องทางที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับผมและพรรคอนาคตใหม่ในฐานะตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนร่วมที่เป็นส่วนผลักดันที่เป็นส่วนที่สำคัญในการที่ทำให้เราก้าวมาถึงจุดนี้วันนี้พรรคอนาคตใหม่ได้รับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าพรรคเดินต่อไปทุกท่านครับดังนั้นเราขอสัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าขาที่หนึ่งงานในสภาผู้แทนราษฎรผมและสมาชิกสภาผู้แทนพรรคอนาคตใหม่ที่ยืนอยู่กับพวกเราที่นี่สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าเราจะมุ่งมั่นทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอย่างสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขันให้สมกับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้ใจพวกเราในการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเราจะมุ่งมั่นต่อไปที่จะทำให้นโยบายของเราคำสัญญาระหว่างประชาชนกับพรรคการเมืองเป็นจริงให้ได้ในระยะกลางนะครับภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้เราจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องในหลายร่างพระราชบัญญัติที่พวกเราเสนอไปไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.17ฉบับไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิแรงงานไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับและรวมไปถึงสิ่งที่เราเปิดตัวที่แล้วการยกร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือนโยบายที่พวกเราใช้หาเสียงและพวกเราจะรณรงค์ต่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่าพวกเราจริงจังและพวกเรามุ่งมั่นในขณะที่อีกด้านหนึ่งเราก็จะทำงานกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกสภาผู้แทนราษฎรตัวผมเองถึงไม่ได้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วผมก็ยังจะเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเพื่อรับฟังปัญหาอะไรที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนพวกเราในฐานะตัวแทนของประชาชนหากพอมีช่องทางพอมีอำนาจอะไรที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ก็จะเอาปัญหาต่างๆเหล่านั้นของพี่น้องมาฝากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้นำผลักดันนำไปสู่การแก้ไขต่อไปเราจะทำงานกับประชาชนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำมาซึ่งโอกาสของคนในสังคมที่จะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าสังคมแบบไหนว่าประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกันซึ่งจะเป็นวิถีทางเดียวที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งอันอย่างยาวนานได้เราจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องวันนี้ทุกท่านเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเราทำงานกันอย่างหนักแค่ไหนเดินหน้าต่อไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีพ.ศ. 2563จะทำงานหนักไม่แพ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตทุกท่านครับในวันนี้ก็ต้องอีกครั้งขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมเข้าใจว่าหลายท่านที่อยู่ที่นี้บางท่านร่วมเดินกับเรามาตั้งแต่แรกบางท่านเพิ่งเข้ามาร่วมเดินทางกับเราขอบคุณทุกคนจริงๆเข้าใจว่ามีทีมจังหวัดหลายจังหวัดเดินทางมาจากหลายจังหวัดที่สนับสนุนพวกเรานะครับอยู่ที่ไหนบ้างครับทีมจังหวัดครับขอบคุณมากครับนะครับมีทีมจังหวัดเยอะแยะไปหมดที่อยู่ที่นี่มาให้กำลังใจเรามีปีกแรงงานของพรรคนะครับคุณจ่อยนี่นะครับตัวแทนปีกแรงงานของพรรคซึ่งมาทำงานร่วมกับพรรคอย่างแข็งขันตลอดเวลานะครับขอบคุณมากนะครับมหาสารคามด้วยนะครับเป็นทีมมาจากสารคามขอบคุณมากครับนะครับนนทบุรีเป็น